สุดท้ายเขาก็เลือกลงจนได้นะครับหลังจากที่มีการลักษณะของการแย่ไปแล้วก็ดีดกลับคืนขึ้นมานะครับพักตัวออกข้างอีกหน่อยแล้วก็ทิ้งตัวลงมาเลยวันที่14ก่กุมภาวันวนาเลนไทน์สีแดงเลยนะครับอ่ะเรามากลับมาย้อนดูในทําเฟมเดย์ของดัชนีเซตนะครับจากที่มีการพักอยู่ในโซนนี้ตอนแรกอะผมคิดว่าทำไมมันพักนานจังเลยผมลืมนึกถึงข้อนี้ไปมันคือช่วงของเทศกาลการประกาศงบการเงิน นะครับมันทําให้ตัวหลายๆตัวที่เขารอดูงบอยู่อ่ะ,อะหลังจากที่มีการประกาศก็เกิดการทิ้งของออกมาเลยนะครับเรามาดูตัวที่มีผลกระทบต่อดัชนีของเมื่อวานนี้ก่อนนะครับผมจะพิมพ์1104 Top Impact กนะครับก็ไอเดลต้านี่ไม,ไม่ไม่ต้องไปนับมันนะครับผมจะให้ดูตรงนี้กันกุลอันนี้คือเบอร์แรกๆนะครับที่มีผลกระทบนะฮะก็ งบออกมาไม่สวยตามคาดแหละเออไม่สวยอย่างที่คาด่ะพูดอย่างนี้แล้วกันนะมีกันกุล PTL SINGER เนี่ยอันนี้คือหลักๆเลยนะที่มีผลกระทบต่อเซตเชิงลบนะครับเนี่ยสิงเกอร์หล่นลงไป20%เกือบฟอโหดมากนะฮะกราฟิงเกอนี่ต้องแบบเละเทะเลยนะกันกุลอย่างเงี้ยการกุลลงไปเหลือเท่าไหร่4.22นะครับ s ิงเกอเหลือ21บาทอะเออ โหมดมาก PTL เหลือ19บาท9ลง20%นะครับเนี่ยหลังจากที่ประกาศงบออกมาแล้วมันก็เลยส่งผลทางจิตวิทยาครับทำให้หลายๆตัวที่ยังไม่ได้ประกาศงบด้ซ้ำคนก็มองไม่ดีแล้วอ่ามันจะเป็นวิกฤตหรือเป็นโอกาสกันแน่ เดี๋ยวเราต้องมารอติดตามดูต่อไปนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโรเรามาร่วมกันสร้างสังคมสร้างทุนคุณภาพไปพร้อมกันกันกบช่อง m ั n นี่ฮีโกันนะครับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจำวันพุธที่15กุมภาพันธ์ปี2566มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับ อ่ะอันนี้ให้ดูก่อนนะการกุลการกุลไม่ใช่พุนที่เอาเอาเอามาเป็นการว่านนะแต่แบบว่าล่วงหนักมากรับล่วงจนไปถึง4บาทก่อนที่จะมีการดึงกลับนะครับในช่วงเช้าเนี่ยยังอยู่ที่4.7อยู่เลยอ่ะสุดท้ายมีการดึงกลับแหละเพราะว่าราคาเนี่ยเหมือนกับมันมันแบบมันเกิดพรีเมียมขึ้นอนะ่ะคือลงหนักมากหนักหนักเกินไปประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูภาพรวมตรงนี้นะจบแล้วนะครับสําหรับการกุลเนี่ยต้องบอกว่าจบเลยครับ มันครบหลูบเรียบร้อยแล้วนะครับแนวรับถัดไปของกันคุณจะอยู่ที่3.5อ่ะแต่เราไม่ได้มาวิเคราะห์กันคุณอ่ะเรามาดูหุ้นที่ติดสแกนของเราในวันนี้กันก่อนนะครับผมแยกมาให้ชมเช่นเคยนะครับก็คือในกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มของหุ้นวิ่งแรงอ่าเริ่มต้นกันด้วยตัว T R C T R C ติดตามกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับอ่เมื่อวานเราพูดถึงการพักตัวของ T R C นะฮะการพักตัวมันไม่เกิดนะครับได้ทำเฟรมเดย์เนี่ย จริงแล้วมันควรจะพักอยู่ในโซน74นะครับแต่มันมันไม่พักถ้าใน Time ทางเฟรม5าทีนี้กับตัวเนี่ยกับตัวเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ติดตาเมื่อวานเหมือนจะมีคนที่ติดตัวท r c อาซี RC, ทุนน่าจะอยู่สัก 75- หรือแปต่งางนแถวนี้ผมจำจำรายละเอียดไม่ได้นะแต่แต่จำได้ว่าติดนะครับเนี่ยมันกลับตัวแล้วนะครับมันน่าจะไปแตะที่แนวต้าน89ตังค์ต่างได้เร็ว,เรวนี้ก็ก็น่าจะไปนะเพราะว่าวันนี้ตลาดลงมาแรงมากแต่ว่า ไม่ไม่กระทบนางเลยทีอาซีไม่มีผลอะไรเลยโหดมากนะครับก็ดูต่อไปและกันถัดมาคือตัวคิวคอนคิวคเรามาดูในทาเฟมเดนเนี่ยจะเห็นลักษณะของใบพัดเห็นไหมมีฉีกขึ้นแล้วก็ฉีกลงสุดท้ายมาปิดที่เดิมตำแหน่งของใบพัดเกิดขึ้นที่แนวต้านตรงนี้ส่วนตัวนะจากประสบการณ์มองว่าสวยนะครับมันจะขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่ามันก็ผมมองงี้ว่ามีโอกาสที่ใกล้จะสิ้นสุด แล้วล่ะคือใกล้จะจบเทรนของเขาแล้วล่ะแต่ว่ามันยังสามารถที่จะไถต่อไปได้อยู่โดยที่แนวต้านของ q ิ o คอตรงนี้นะครับมองไว้ที่15บาทนะฮะโดยที่ยืนยันด้วยท f เฟรม5ทีเนี่ยมันยังมันยังเป็นขาขึ้นอยู่เลยนะฮะต่อมาคือตัว BKD ตัวนี้วิ่งไป10%เมื่อวานนะครับกราฟสวยมากตรงนี้มันมีการทิ้งไส้ข้างบนค่อนข้างลึกพอสมควรนะครับ ข้างบน,นยอยู่ที่2.88ทิ้งลงมาถึง2.74แต่ก็ตัวแท่งก็ยาวยาวยาวพอใช้ได้นะครับมีบอลล่มเข้ามาชัดเจนนะฮะ19ล้านหุ้นอ่าส่วนหนึ่งที่มีการทิ้งลงมาเนี่ยผมเชื่อว่ามันไปชนแนวต้านเดิมในอดีตเห็นไหมชนเป๊ะเลยนะฮะ2.86พอไปถึง2.88ก็เกิดการทิ้งลงมาทีนี้เราจะดูว่ามันแย่หรือไม่แย่เราไปดูที่ทําเฟรม5นาทีอ่านี่เป็นการทิ้งแบบซิกแซกนะครับแล้วก็น่าจะจบแล้วฮะเพราะว่า ราคาสุดท้ายเขาขึ้นไปโดดที่2.74ก็คิดว่าจบขาพักใน5นาทีแล้วถ้าเกิดใครชอบติดตามตัว BKD นะครับให้รันในตัว Time Frame 5ทีแนวต้านแรกอยู่ที่2.88ครับผมอ่ะชุดถัดมานะครับจะเป็นชุดของการเบรกนะก็จะมีตัว BJC จชิซ v i 2ตัวนะครับเรามาเริ่มต้นด้วยตัว BJC ชกันก่อนนะครับ บีเจชีเนี่ยจะเป็นลักษณะของการขึ้นมาพักตัวออกข้างแล้วก็เปิดโดดตัวเนี้ยถือว่าเปิดโดดได้ค่อนข้างสวยนะครับมองว่าเป็นการจบรอบอที่เป็นชุดของการพักก็ได้เพราะว่า 1. น,นะฮะมันมีการเปิดโดด 2. ก็คือไม่ได้มีการทิ้งตัวทิ้งของไม่ได้มีอะไรเลยนะครับประกอบด้วยวอลลุ่มที่โผล่ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นมองว่าถ้าเกิดตรงนี้เป็น break away gap เพื่อนๆสามารถใช้ตัว1.76เป็น stop loss ได้เลยครับมันจะเป็น stop loss ที่แคบมากๆเลยนะประมาณ3ช่องจากตัวทุนนะครับแล้วก็แนวต้านต้านแรกนะฮะมองไว้ที่1.83จนถึง1.85เดี๋ยวผ่านก็ค่อยว่ากันนะครับ ัดมาตัวที่เบรกอีกตัวหนึ่งคือตัวซีวิลนะครับซีวิลเนี่ยมันจะมีแนวต้านอยู่ที่3.24ซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันจะฟอ l โล่เทรนนะครับแล้วก็ลันต่อไปจนถึง3.24ก่อนที่มีการพักตัวอยู่แถวนั้นอ่้แล้วมีการพักตัวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีสําหรับตัวซีวิลนะครับถัดมาจะเป็นชุดของการพักโซนบนนะครับก็เริ่มตั้งแต่ตัว CPN PRM สวยมากนะฮะพลรามไนนะครับ h, h r ยังอยู่นะแล้วก็อ่า S T A. เรามาเริ่มต้นด้วยตัว C P N กันก่อนนะครับเราจะเห็นว่าลักษณะก็คือ,อ C P N เป็นขาขึ้นมายาวนานมากๆนะครับแต่เนื่องจากตัว C P N เนี่ยเขาจะมีนิสัยในการพักที่เป็นการดึงลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะมารออยู่ในโซนนี้ถ้าให้แนะนําผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับอาจจะรอได้ของที่มีราคาถูกกว่านะอาจจะรอที่70-71บถึงเจบาทเออก็ได้ของเหมือนกันแต่ว่าเราจะมี มีตัวต่อนะ่ะเออมีมีต้นทุนที่มันต่อนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าชอบแนะนำว่าเวสแอนซีใจเย็นๆก,นกันก่อนนะครับเพราะยังไงมันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วแต่แต่ถ้าเอาของเลยอะ่ะมัน7จะบาทางไงผมแนะนำว่าให้ต่อรองนิดนึงนะครับถัดมาคือตัว PRM PRM เนี่ยผมคิดว่าจะจบเกมเร็วเอาจริงนะ <c oughs> เออไม่คิดว่ามันจะวิ่งต่อต่อมาได้ไกลขนาดนี้นะครับแนวต้านถัดไปอยู่ที่แป จนถึง9.5นะครับชุดนี้มันเป็นการดึงลงเหมือนกันแต่ว่าการดึงลงของเขาอะ่ะมันมันไม่ได้ดึงลึกเพราะฉะนั้นแล้วนะครับโซนในการเก็บสะสมเนี่ยผมก็เลยจะไม่ให้ลึกมากนะครับให้ที่7.6จนถึง7.9ถัดมาคือ EKH นะกล,ลุ่มโลมพยาบาลกันบ้างนะครับการพักตัวเนี่ยโหมันมันชัดเจนมากนะครับถ้าเกิดไม่ใจร้อนมากนะสำหรับ EKS ผมแนะนำว่าแถวๆนี้ก็ได้ครับ8.75เพราะว่าราคา,าลงไปถึงอยู่นะแล้วก็มีการดึงกลับนะครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ไล่ราคาด้วยเพราะมันมันก็มีการตบข้างบนเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นโซนสะสมก็จะอยู่ตั้งแต่8.8จุดแปดนะครับจนไปถึง9บาทแ,แถวๆนี้ยิ่งต่ำยิ่งดีนะครับต่อด้วยตัวพะรามนายนะครับ ยังอยู่กันที่โรงพยาบาลนะครับชุดนี้เนี่ยมันจะเป็นชุดการพักที่แปลกของตัวพระรามนายนะครับเพราะปกติมันพักลงไงดูนะชุดนี้พักลงเห็นไหมชุดนี้ยิ่งชัดนะฮะเนี่ยเป็นการพักลงแต่ภาพรวมคือมันมานขาขึ้นครับล่าสุดเนี่ยเนี่ยดูดูเลยนะชุดล่าสุดเป็นการพักออกข้างก็คือ20บบาทบวกลบ นิดๆหน่อยๆนะครับโซนนี้มองว่าจะเป็นการเก็บสะสมเพื่อหาจังหวะในการขึ้นต่อแนวต้านของพรามนายเมื่อก่อนเลยเราให้ที่19.8นะครับแต่ว่าตอนนี้จะขยับไปเป็น25บาทา่าทโซนเก็บสะสมก็อยู่ที่20บวกลบนิดหน่อยนะครับต่อที่กลุ่มท่องเที่ยวนะฮะ HHR นะครับเป็นลักษณะของการพักโซนบนเช่นกันแต่ว่าตรงนี้ให้ระวังนิดหนึ่งนะครับลักษณะการพักเนี่ยมันมันมีความคล้าย เออคล้ายก,ก่อนหน้านี้แหละ PRM EKH ปาลามนายอะไรเงี้ย e e. แต่ว่าชุดนี้มองแบบนี้ได้ด้วยนะครับก็คือมองว่ามันเป็นลักษณะของการทิ้งทำโลเหรอไหมโลอยู่ที่4.16มีการเด้งไฮรอบนเนี้ยเนี่ยไม่รู้ว่ามันเสร็จหรือยังนะหรือว่ามันอาจจะขึ้นไปทำไฮก,ก็ได้ถ้าเกิดมันไม่ทำไฮนะไฮคือ4.62ก็คือต้องบวกต้องเหนือ4.62ขึ้นไปถ้ามันไม่ทำนะฮะมันมีโอกาสที่จะลงมาเทสทีท่4.16 แล้วมีโอกาสหลุดด้วยมันจะเป็นการพักแบบซิกแซกครับถามว่าแย่ไหมในขึ้นย่อยแย่แต่ภาพรวมก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ดีอ่ะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นเพียงการสันนิษฐานของผมเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเ,เพื่อนๆจะเล่นในในรอบนี้นะสมมุติว่าต้นทุนอยู่ที่4.40เนี่ยให้วางสต็อปลอสอยู่ที่4.16นะครับ หรือถ้าเกิดมองว่ามันไกลสต็อปลอดมากเกินไปอาจจะต้องรอครับรอให้มาใกล้ๆครับ4.2 4.24แถวๆนี้เออแถวนี้จะปลอดภัยแล้วนะครับก็เวทแอนด์ซีรอดูก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปเลยเช่นมันขึ้นไปบรีก4.62ไปเลยอันนี้ก็จะกลายเป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับถัดมาคือ RSTA uh, STA น่าจะสิ้นสุดขาลงไปแล้วล่ะนะครับแล้วก็กลับมาเป็นขาขึ้นแล้วนะครับมีการ uh, break อันนี้รอบแรกนะครับอันนี้รอบ2ตัวนี้รอบ3แล้วก็รอบ4แล้วนะครับผมมองว่ามันมันกลายเป็นขึ้นเรียบร้อยแล้วล่ะขอวัดดูนิดนึงนะเออไม่เคยไม่เคยตีดูตรงนี้ว่ามันมีโอกาสจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่นะครับแนวต้านจะอยู่ที่25กว่ากว่านะฮะน่าจะอยู่ที่25.25 25. อันนี้คือ t a r g e ตโอ้มันมันจะชนตรงนี้เลย มันจะชนแน,แนวต้านเดิมนะครับเพราะฉะนั้นสําสหรับ S T A นะครับยังมีแก็บให้เล่นอยู่ข้างบนนะครับอย่างไรก็ตามส t o p l o s อ,อของเราจะวางไว้ที่แถวแถว21.5ครับสต็อปหลอดดูไม่คุ้มเลยอ๋อเราใช้ม omentum ขาขึ้นครับมองว่ามีโอกาสขึ้นมากกว่าลงนั่นเองครับถัดมาจะเป็นรูปแบบของการดึงกลับนะครับ จะมีทั้งหมด2ตัวนั่นก็คือ B A แล้วก็ N C L ผมเริ่มด้วย N C L ก่อนนะครับตัวนี้สวยมากนะลักษณะการดึงกลับเนี่ยคือการทิ้งไส้ลงไปข้างล่างหมายความว่าอะไรหมายความว่าระหว่างวันน่ะมันมันเกิดการขายขึ้นไม่ว่าจะมาจากข่าวไม่ดีตลาดไม่โอเคเพื่อนพาลงกูก็ลงด้วยอะไรทำนองนี้นะครับมันก็ทำให้เกิดลงมาแต่ สุดท้ายแล้ว่มันมีคนที่จ้องจะเก็บอยู่แล้วพอเขาเห็นว่าราคามันถูกมากเขาก็เก็บพอเก็บเก็บขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมไอ้คนที่ขายไปอา้าวกูก็เก็บมาตั้งนานกูก็รักของกูเหมือนกันนะอารมณ์ทำทำนองนี้นะก็เลยไล่ซื้อคืนนะครับสุดท้ายกลับขึ้นไปปิดที่ปิดบวกด้นะ2.82นะบวกนิดหน่อยก็สรุปว่าในลักษณะของการ ปฏิเสธขาลงแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นขาขึ้นต่อได้นะครับโดยที่แนวต้านก็อยู่ที่3บาททวนนะสำหรับ NCL อันนี้วางแผนเล่นแบบสั้นๆได้นะ1-2สัปดาห์นะครับแล้วก็ตัวหลอบสุดท้ายนะครับตัว BABA นี่ก็มีสัญญาณของการรี j e คชั o เหมือนกันนะครับจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทุกครั้งที่มีรี j e คชั o นะครับดูโซนนี้ก็ได้อันนี้อาจจะไม่ชัดตัวนี้ชัดเห็นไหมวันที่4เนี่ยอันนี้ชัดนะครับมีการดึงกลับเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีรีเจคชั o ก็ดึงกลับ เลยเช่นกันนะครับเพราะตรงนี้ก็มองว่าจะมีการดึงกับเหมือนเดิมนะฮะโดยที่แนวต้านก็มองไปที่15บาทสําหรับ BA ครับตัวสุดท้ายครับเป็นตัวไฮไลท์นะฮะ JSP ตัวนี้เกี่ยวข้องกับโรงงานผลิตยาซึ่งก็เป็นทั้ง OEM ทั้งผลิตยาของตัวเองเป็นแบรนด์ของตัวเองด้วยนะครับตัว JSP เนี่ยเข้าตลาดมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับก็เปิดที่12บทอราคาสูงสุด ในวันที่ IPO อ่ะบาท10นะฮะร,ราคาปัจจุบันอยู่ที่3บาท50ตังกว่าๆนะครับตัวนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็อ่าเงินที่เกิดจากการระดมทุนน่ะก็เอาไปใช้นี่เอาไปทําโรงงานนั่นนู่นนี่ผมคิดว่าเขาน่าจะผ่านปัญหาเยอะแยะมากมายมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยมองว่าค่อนข้างเซฟมากๆผมอยากให้ดูจุดตรงนี้นะครับมันมีบิ๊กหลอดบิ๊กหลอดชัดเจนครับเพราะว่า แท่งนี้มันไม่ขยับเลยนะครับบิ๊กหลอดที่19ล้านหุ้นราคานะตรงตรงนี้เลยฮะสามจุดสี่แปดแถวนี้แหละสามจุดสี่แปดสามจุดห้าศูนย์แถวถวนี้มีการดึงขึ้นไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ตบกลับลงมาตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าวอลลุ่มตรงนี้มันมันน้อยมากๆครับสี่ล้านสี่ล้านสี่ล้านเนี่ยแถวเนี้ยไม่ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีผลกระทบต่อ19ล้านหุ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าราคาปัจจุบันนะสามจุดห้าสองเนี่ยเป็นราคาที่ไม่แพ้แน่ๆอะ บอกเลยราคานี้ไม่ไม่น่าจะแพ้เพราะว่าไม้ใหญ่อะ่ะมันคือ 2. จุดอะไร3ามราคาปรจวันสามห่างกัน2ช่องห่างกัน2ช่องแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ผมมองว่า,อาโอกาสลงจะต่ำนะฮะแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นเร็วๆนี้นะ,ะต้องระมัดระวังนะถ้าเกิดมองว่าชอบนะครับโรงงานผลิตยามี ยามีแบรนด์ของตัวเองสามารถผลิตยาขายกับคนอื่นได้ด้วยนะครับใครที่จะมาจ้างผลิตก็ต้องผ่านตัว JSP เนี่ยราคานี้โอกาสแพ้ต่ําเ,เพื่อนๆลองไปทําการบ้านเพิ่มเติมนะเออแล้วก็ดูว่าเราชอบตัวธุรกิจหรือเปล่าถ้าชอบก็เนี่ยโซนสะสมมันจะเป็นโซนตั้งแต่3.46นะครับไปจนถึง3.60 นะอันนี้ก็เอามาฝากแล้วกันนะครับสำหรับหุ้นไฮไลท์ประจำวันครับโอเคครับจบลงไปแล้วใครจะไปเฝ้าเดของเตย์ไปเฝ้าได้เลยครับส่วนใครที่ถามคำถามนี้ไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยต่อในช่วงท้ายคลิปแล้วก็สำหรับตรงนี้นะครับผมขอประชาสัมพันธ์ใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเล่นเดทหรือการถือระยะไม่เกิน5วันครับตอนนี้ผมและอาจารย์ออฟนะครับเตรียมทำคอร์สเดทรุ่นที่2เน้นเทรด ไม่เน้นถือใครที่สนใจสามารถสอบถามอะไรหรือเพิ่มเติมได้ที่ l i n e แอดมันนี่โรตงนี้ได้เลยข้อได้มีความพิเศษก็คือเราจะพาดูหน้าเทดสดนะครับใครที่แบบว่ากัางวันมีเวลาหรือว่าช่วงที่เราทํางานเนี่ยเราเรามีเวลาที่พอจะสามารถดูได้หรือถ้าไม่มีเวลาเราก็มาดูย้อนหลังดูช่วงเย็นดูอะไรก็ได้นะครับแต่ที่เราทําให้ดูในหน้าเทดสดเนี่ยก็เพราะว่า มันจะได้เห็นเลยฮะว่าในเดเทตมันเป็นยังไงเออมันขึ้นมันเป็นยังไงสต็อปลอสเป็นยังไงขาลงเป็นยังไงหาจังหวะเก่งกําไรในระยะสัส้นๆมันทํำยังไงก็ใครที่อยากจะร่วมหาประสบการณ์ไปกับพวกเรานะครับก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาที่ไลน์แอดตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่คําถามกันต่อนะครับช่วงท้ายคลิปออสอบถามพี่ดีเจค่ะโอกาสหลุดโลไหมคะวางสต็อลอสสจุด 4.8ทุน3บาทหูทุนทุนต่ำมากนะครับถ้าถ้ากลัวนะเอาตรงๆนะถ้ากลัวแบ่งขายไปก่อนเลยเพราะยังไงตอนนี้ก็กำไรอยู่แล้วนะครับ Panda jewelry นะครับจะหลุดไหม3.48ก็ก็ใช้ได้นะวาง3.48เป็นเป็นจุด take profit ก็ยังได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวนะสำหรับตัวแ a n d a นะครับ ขอถามีนาเสียทรงยังคะทุน1.78มีนาน่าจะค้างอยู่บนปะถ้ามันไม่ทุบวันนี้นะอุย้ยไม่มีอะไรให้เสียครับมีนาเนี่ยการพักตัวเนี่ยดีมากแล้วก็ไอตัวที่เจวีกับอคาราบาวอะ่ะอืมมันน่าจะสิ้นสุดในช่วงไตรมาสหนึ่งก็ก็เนี่ยช่วงเนี้ยนะครับผมคิดว่ามีนายังมีสตรอรี่ให้เล่นได้อีกสักพักหนึ่งเลย <c oughs> ขบอกวันอาทยสีเลือดนะฮะ โชวทุน48ตังค์เค i มทุน3บาทถึง2ตัวยาวๆรอได้ไหมครับอ่าผมแนะนำนะฮะต้องไปดูเออต้องไปดูว่ามันมันมีอะไรอยู่ข้างในเช่นชอเนี่ยหลังจากที่เขานำตัวลูกอ่าอ่าตัวที่เขาไปลงทุนอ่ะเข้าตลาด NASDAQ ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยอ่าเขาจะมีการเคลียร์เงินมายัางไงเงินอ่าล็อตที่เกิดจากซีเลนไอรอไซ l e น t p พ r เลีเนี่ย มันจะเข้าช่วงไหนเขาจะมีการล้างนี่ยังไงแล้วถ้าเกิดล้างนี้เสร็จแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับตัวธุรกิจยังคงมีการเติบโตอยู่อะเออแล้วรถของชอเนี่ยก็จะเป็นรถที่เฉพาะด้านอะเออลองลองไปดูอัปเดตของชอนะนะครับอันนี้ผมผมไม่ไม่ได้ดูแนวโน้มให้แล้วกันนะเพราเขาว่าบอกว่ามองยาวๆแล้วก็ตัว k ค i เช่นกัน K& ค i เนี่ยผมเห็นมีการการโปรโมทขายประกันทาง Facebook เยอะนะ เออลองลองไปดูครับแล้วก็ลองโทรถามเขาก็ได้แบบเฮ้ยสนใจซื้อการคือไม่ไม่ได้ไปซื้อจริงๆแหละแต่บอว่าเออเราจะได้ดูว่าเขามีลูกๆลก่ลูกชนยังไงเฮ้ยเขาพูดแล้วเราน่าซื้อไหมอะไรทํานองนี้นะครับนะติดตามที่ตัวกิจการครับถ้าอยากจะถือยาวๆขอแนวโนม้มแนวรับเจมารดหน่อยครับ30.5อจารย์มองว่าเป็นแนวรับได้ไหมหรือว่าต้องรอ26บาทอ่ะมาดูนะครับเจมาร์ดสานะฮะ สามสิบจะอยู่ตรงไหนเนาะตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับอเป็นแนวรับได้ไหมคําตอบคือเป็นได้ครับแต่ว่ามันจะแค่เด้งนะเนื่องไหมมันจะแค่เด้งแล้วก็ลงต่อต้องบอกอย่างนี้นะครับคิดซะว่าเป็นจิตทวิทยาแล้วกันเนาะสําหรับตัวเจมาเนี่ยมันคือหุ้นใหญ่ตัวหนึ่งนะมันคือหุ้นใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยแหละเออใหญ่ตัวหนึง่งที่มันจะต้องเกิดคนไปมาจิน้น เนื้อไหมฮะพอคนมาจิ้นเนี่ยแล้วมันมีลักษณะของการหลุดโลลงมาแรงๆอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้น1เติมเงินเนี่ยฮะใครมาจิ้นไว้ก็ต้องหาเงินมาเติมใช่ไหมเพราะว่าเงินที่สำรองไว้มันไม่พอทีนี้ถ้าไม่เติมเงินก็คือต้องถูกฟอสเซลเออผมว่าส่วนหนึ่งที่ลงมาอย่างเงี้ยนะที่มันลงลงมาแบบแรงๆอ่ะเกิดจากการฟอสเซลเพราะฉะนั้นแล้วถามว่ามันใกล้จะสุดหรือย,ยังผมคิดว่ายังอ่ะการฟอสเซลสามารถเกิดได้ได้เป็นเดือนอ่ะเออ หรือไม่ก็เกือบเดือนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยมองว่าถามว่าเด้งได้ไหมเด้งได้ฮะแต่จะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อโดยที่แนวรับก็จะมองแนวรับถัดไปเลยก็26บาทนะครับก็ก็น่าจะตรงกับที่เขาพูดมาอยู่เนาะคุณกัลันใช่ไหมอ่ะสวัสดีค่ะจำเพื่อนน้องเวลาขออน,นุโ้มชออะนี่มาไม่คนแล้วนะะชอ46ตังค่ะชอน่าจะเป็นการพักตัวนะครับ46ตังหุยหุย <laughs> ราคาหลุดตัวแกลบลงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะไม่ใช่ break away กลบแต่โดยส่วนตัวผมก็มองว่ายิ่งราคาถูกยิ่งมีแต้มต่อเออเพราะฉะนั้นนะ,ะถ้าชอบนะฮะถ้าชอบตัวชอเนี่ยอาจจะต้องมารอในโซนผมไม่รู้ว่าเขาจะให้พรีเมียมแค่ไหนนะ,ะให้แนวรับไว้ที่36ตังค์แล้วกันนะครับโซนแบบ36ตังค์คิดว่าคงไม่แพ้แล้วละ่ะ เออแล้วก็ตัวเนี้เดี๋ยวสตอรี่ก็จะตามมาเรื่อยๆนะฮะสงสัยอีกไม่นานจะมีน้องมาเป็นเพื่อนเล่นเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเลี้ยงไม่ไหวแล้วคนเดียวผมก็ว่าเลี้ยงเหนื่อยมากแล้วนะอืมในใจก็คิดว่าคงจะมีแค่คนเดียวนี่แหละเอ,อมีอะไรก็ให้เขาแค่คนเดียวนะ NV น,นะ NV ทุน3.1ค่ะขอบคุณค่ะขอแนวโน้ม NV นี่น่าจะยังไม่เริ่มไปไหนเลยปะ่ะตัวโนวาลงมาที่2.94อ่ะสำหรับตัวโนวานะครับอ่าตัวนี้ก็เกี่ยวข้องกับอา,อาหารเสริมเนาะเออซึ่งผมมองว่าตำแหน่งในการแพ้เนี่ยมันมันค่อนข้างยากอะ่ะและราคา3.1ก็ไม่ได้แบบว่าแย่อะไรนะถ้าถ้าไม่เอาอะไรจริงๆก็หลุดตรงนี้ยฮะ2.8ก็ถอยก็ได้แต่โดยส่วนตัวนะผมคิดว่า NV ตอนเนี้ยโดยภาพภาพมันอนะมันแย่อยู่แล้วเออเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีอะไรที่มาทําให้มันแย่อีกเออคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเสมอตัวก็ดีขึ้นอ,อมองแค่นี้นะเพราะว่าภาพแบบยอดขายก็แย่ยอดขายก็ติดลบคือทุกอย่างอะมันมันดูแย่มาอยู่แล้วครับอืมเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันจะมีแบบมันมันเป็นไปได้ที่แย่สุดคือเสมอตัวเออที่เหลือคือดีนะ อสังหาขึ้นเกือบทุกตัวแต่หุ้น S, <S ผมดูพื้นฐานก็เป็นอสังหาแถมมีโรงแรมด้วยแบบนี้น่าจะสามารถขึ้นได้ไหมครับเห็นเก็บของมาเป็นปีอ๋ออ่ะมาดูแล้วกันนะครับหุ้น S ไค่ายสิง <c oughs> หุ้นของค่าสิงนะฮะเรามาดูชุดตรงนี้มันเป็นไซเวกรอบใหญ่ๆเลยแหละแนวรับของเขาอยู่ที่1.8แล้วก็แนวต้านอยู่ที่ประมาณ2.1 นะครับสำหรับตัวสิงหนะครับหรือตัว S เนี่ยถ้าถ้าเอาให้ดีนะผมคิดว่าไปได้ในแนวรับ1.8-1.90แต่แถวเนี้ยมันจะเป็นโซนที่แบบเซฟมากๆเลยแต่ถามว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นไหมออคิดว่าคงต้องใช้เวลานะครับน่าจะเหนื่อยนะครับแนวต้านมันอยู่ที่2.2อ่ะ2.16แถวๆวเนี้ยนะครับตรงเนี้ยมันกลางทางเกินไปมันไม่น่าเล่นเออ ที่น่าเล่นก็คือมีตำแหน่งเดียวนะครับก็คืออยู่ในโซนของแนวรับข้างล่างตรงนี้อาจารย์ครับ7ซเัมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ EMA 200ไหมครับทุน90ตังค์ควรคัดออกมาก่อนไหมอ่ะมาดูที่ EMA 200ด้วยนะซึ่งผมเป็นคนที่ไม่ดู EMA นะอ่ะเดี๋ยวผมจะติ๊กเลือกมาให้นะครับเอาเส้น200เลยเนาะโอเคอ่ะเส้นนี้นะครับคือ Ex p o n e n t i a l ตัว200ซึ่งมันก็แตะไปแล้วปะหรือหรือว่าผม ดูผิดนี่คือเส้น200ครับซึ่งมันแตะไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าแตะไหมเนี่ยมันแตะแล้วเออทีนี้ทุนน่ะอยู่ที่90ตังค์เก้าก็แถวนี้อ,อ่าถ้าเป็นผมแล้วทุนผมอยู่ตรงนี้นะผมไม่ไม่ได้แคร์นะเส้น200ผมคิดว่ารอดได้ครับแล้วก็ตั้งสต็อปลอดไว้ที่72ตังค์ครับ ยงและเซเว่นอัพจบรอบหรือ,อยังเซเว่นอัพนี่ยังยังคงค้างอยู่นะเออไม่ไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมคือทาไมคนถึงมองว่าจบรอบเหรอมไม่ไม่ไม่เข้าใจเลยอะ่ะคือแบบเวลาเวลาที่คุณดูหุ้นอะ่ะคุณดูยังไงอะ่ะหุ้นขึ้นได้อย่างเดียวเท่านั้นฮหลังจากที่ฉันซื้อแล้วอ่ะเจ้าจะลงไม่ได้เด็ดขาดลงช่องเดียวก็ไม่ได้ฉันจะใจจะขาดอะไรเงี้ยเหรอคือโหหุ้นแม่งมันวิ่งมันวิ่งเป็นคลื่นไว ไม่รู้จะพูดยังไงเวลาหุ้นวิ่งอะมันมันวิ่งมันขึ้นอ่ะแล้วขึ้นเนี่ยมันมีการยกโลตลอดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะมองว่ามันเสียทรงเนี่ยต้องแบบหลุดอย่างเงี้ยหลุดจะ1สิบสลงมาเนี่ยเออโอเคยอมรับว่ามันเสียทรงแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยอยู่อะก็ยังไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ตัวยง yong ยงคอนกรีตยงคอนกรีตในภาพรวมเนี่ยผมยังมองว่ามันโอเคอยู่นะนะครับในขึ้นย่อย ต้องหลุด2เท่าไรเนี่ย2.14นะครับถึงจะเสียทรงครับโปรเอสนี่เขาก็ถามไปนะเมื่อวานเขาไม่ได้ดูคลิปเลยนะเพราะฉะนั้นผมจะข้ามไปแล้วกันนะเพราะว่าถ้าตอบผมก็เชื่อว่าในคลิปหน้าเขาก็จะมาถามอีกโอเคฮนะแนวโน้ม c o m เเป็นอย่างไรบ้างคะทุน33.31อ่ะมาดูครับ c o m เซอุ้ยมันหลุดอื้อหืออ่ะ โอเคนะเราจะมาดูนะหลังจากที่มันหลุดอย่างเงี้ยเสียทรงนะครับเพราะว่าลงพักหลุดนะหลังจากที่หลุดแล้วเนี่ยเราจะต้องรอดูแนวรับถัดไปนะครับที่มีโอกาสเด้งก็คือ27บาทอะรอดูอยู่ในโซนนั้นทุนเราอยู่ที่30เท่าไหร่3 3 33คือตรงนี้เนี่ยทุนอยู่ตรงนี้ถามว่าแย่ไหมก็ไม่ได้แย่นะถ้าเกิดเป็นโซนสะสมตรงเนี้ย ใครเห็นก็ซื้อเอเอ,เอบอกเลยนะแล้วมันก็ยิ่งขึ้นมาอีกก็ยิ่งมีความมั่นใจนะแต่ถ้าเกิดไปซื้อขาลงมาแบบเนี้ยขาลงมาอย่างงี้นะครับจุดที่จะซื้อสามบสามได้ก็มีแค่จุดนี้แท่งนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเราซื้อที่โซนข้างหลังนะมันต้องสต็อปออกไปแล้วครับเพราะว่ามันลุดฐานเห็นไหมอันนี้คือขึ้นพักทะลุถูกไหมแล้วมันลุดฐานลงมาตัวนี้ต้องสต็อปนะครับแล้วก็ไปรอเก็บเพิ่มข้างล่างฮะยีบาท สนใจเรียนดเดทครับแต่ผมอยู่นครปฐมสามารถเรียนช่องทางใดได้บ้างอ๋อเราเราไม่ได้สอนแบบแบบเปิดห้องสอนนะฮะเราสอนออนไลน์ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่นครปฐมอยู่อเมริกาอิตาลีฝรั่งเศสนะครับหรือจะอยู่ที่ใดในโลกใบนี้ที่มันมีอินเทอร์เนะ็ตอะสามารถเรียนได้หมดเลยครับเรามีนักเรียนทางไกลนะจากจากเยอรมนอิตาลีอ่าอเมริกาก็มีเยอะนะครับญี่ปุน่นอ่าเกาหลีก็มี เออคือนักเรียนเราแบบแทบจะมาทุกมุมโลกออสเตรเลียก็มีคือแบบเขาจะต้องตื่นมาแบบทีสามทีสี่เพื่อเพื่อที่จะมาเทรดให้มันชนกับตลาดไทยอะ่ะเออแบบคนที่มาจากต่างประเทศอะ่ะยากมากเลยนะแต่เน้ความปฐมแค่นี้เองครับเวลาก็ตรงกันด้วยเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเราเรียนกันทางกลุ่มปิดของ Facebook ครับหวีคืออะไรครับทวทีครับผมไม่รู้หวีคือเดี๋ยวจะวาดรูปให้ดูมันเป็นลักษณะของกราฟที่มันอยู่นิ่งๆเฉยเฉยครับ หวีคืออันนี้คือด้ามด้ามหวีใช่ไหมแล้วมันก็จะมีซี่ๆๆๆอย่างเงี้ยอ่าเพราะฉะนั้นตัวไหนก็ตามที่มันออกซี่แบบเนี้ยอ่าแต่ละแท่งอ่ะมันไม่ไปไหนมาไ,ไหนผมก็จะเรียกมันว่าหวี <c oughs> โอเคนะนบกกนจะดูแนวโน้มดีโอดีอนะครับทุนสีอ่อสี่จุดสองห้าสี่จุดห้าสองนะครับแล้วก็วารันดาทุนเจ็ดจุดหนึ่งห้ามาฮะดีโอดีเฮ้ยสวย สวยสวย4.52ไม่แย่รอดูรอดูต่อไปรอดูต่อนะฮะตัวนี้มันมันน่าจะแบบชาวบ้านลงก็ลงด้วยอะ่ะเออแล้วมันก็มาเจอที่แนวต้านด้วยคิดคิดว่าไม่แย่นะครับแต่ถ้ากลัวก็แบ่งขายเท่าไรบางส่วนออกไปก่อนไม่มีปัญหากับวารันดาตัววารันดาเนี่ยทุนของเขาอยู่ที่7.15ไม่ได้แย่เหมือนกันเพราะว่าโหอย,อยู่ตรงนี้ เออเหมือนกับเอาเอายังไงดีเรานั่งดูข่าวอยู่ในทีวีแล้วก็มีวัยรุ่นตีกันอะ่ะตีกันอยู่ในทีวีนะเออเรามันไกลมากอะ่ะเออมันไม่มีทางได้ได้รับลูกหลงหรอกแต่ถ้ากลัวแบ่งขายไปก่อนครับแต่แนะนําว่าแค่แบ่งขายนะเพราะว่าที่เหลือนอะ่ะให้เก็บเอาไว้ยังไงมันก็โอกาสไปต่อสงกว่าครับโมเมนตัม um เป็นขาขึ้นทั้งคู่ฮะ TPCH มองลงมาใกล้จบยังครับ ลงมาใกล้จบแซวว่ามันเป็นขาลงใช่ไหมควรรับโซนไหนดีอ่ะอ่าถ้าเป็นขาลงเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะมีจุดซื้อไหมนะครับ tpch อ่ะตรงนี้เป็นขาลงชัดเจนนะครับมาจาก1 5บาท4ลงมาเหลือ7บาทนะลงมาเกิน50%ในชุดนี้ในชุดนี้ยังไม่ได้มีการกลับตัวนะครับจุดทําต่ําสุดคือ7บาท5สตางค์จุดที่น่าสะสมคือบอกได้เลยนะไม่มีอ่ะบอกได้เลยครับไม่มีจุดที่น่าสะสม แต่ถ้าดันทุลังอยากเล่นนะครับก็เก็บให้ใกล้7.05มากที่สุดและวางสต็อปลอสที่7บาทครับเอาเอาอย่างนี้เลยครับ <c oughs> คือมันไม่มีจุดให้เล่นไงแต่แต่อยากจะเล่นจริงๆอะ่ะแล้วก็ชอบตัวนี้เท่านั้นอ่ามาลองดูครับเก็บให้ใกล้โซนสต็อปลอสมากที่สุดครับแล้วคุณจะปลอดภัยในชีวิตแล้วก็สับสนนะครั้งแรกที่ถามเลยค่ะ sbr ทุน294ขอบคุณค่ะ มาดูฮะตัว s v r เนี่ยพึ่งเข้ามาในตลาดนะถามได้ถูกมากเลยนะครับคือแนวโน้มไม่มีแน่นอนนะครับทีนี้ต้นทุนของเขาอ่ะอยู่ที่2.9ก็คือโน้นแหละซัดมาตั้งแต่วัน IPO นะมองว่ายังลงต่อครับชัดเจนมากครับดูยิ่งดูในทา m เฟรม5ทีนะฮะมันจะเป็นขาลงแล้วก็ยังหลุดโลอยู่เลยราคาล่าสุดคือโคตรโลนะครับก็คือนิวโลอน่าจะมีแนวนรับแถวแ2บาทอันนี้เดาเอานะ เพราะว่ามันไม่มีการให้ดูก็น่าจะอยู่ที่2บาทแล้วมันเป็นจุด j จวิยาถ้ากับตัวก็น่าจะกลับตัวแถวนั้นแต่ถ้าไม่กลับตัวก็ลงกันต่อก็ต้องติดตามดูในทําเฟรม e 5ทีนะครับ PTGC ซื้อเพราะเชื่อว่ากิจการดีแต่ปีที่ผ่านมางบติดลบที่ราคาไม่ลงเพราะว่าราคาตอนนี้มันซึมซับข่าวไปแล้วใช่ไหมครับอ๋อ c โอเคแต่แต่ c ก็ ก็โอเคอยู่นะถ้าเทียบกับกลุ่มทั้งกลุ่มของเขาอะนะทุน49บาทเอามาดูคนระับตัว BTC ทุนของเขาอยู่ที่49ซื้อเพราะที่ผ่านมางบมันสวยใช่ไหมฮะไอ้โทษที่ผ่านมาอ๋อเขาเชื่อว่าเขาใช้คําว่าเชื่อว่าคุณอย่าเชื่อดิคุณต้องไปไล่ดูข้างในนะครับคุณต้องไปดูว่า GC ขายสินค้าคืออะไรในตัว GC นะ่ะจริงๆมันตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําเลยนะถ้า ถ้าจะเอาจริงๆนะเออคือคือมาตั้งแต่แบบก็มันคุมมาหมดอะของปตทอ,อะเออมีทําเป็นแบรนด์ของตัวเองแล้วก็ขายขายสินค้าขายก็ไม่ได้ขายใครอะขายเข้าเครือของตัวเองด้วยนะครับอืมเพราะฉะนั้นตัวธุรกิจก็ดีแล้วก็ใหญ่ฮะแต่คําถามคือเราจะไปขยายตรงไหนเนี่ยไ้ไหมเราจะไปขยายตรงไหนไอ้ตรงนั้นอะคือมันลําบากฮะแล้วที่ว่าดีเนี่ยชื่นชอบตรงไหนตัวเขาไม่ เขามีผลผลายสม่ำเสมอไหมต้องไปดูนะว่าตัวันผลเนี่ยมันมากเพียงพอกับความต้องการของเราหรือเปล่าแล้วก็ราคาที่เราซื้อเนี่ยทุน49เนี่ยมันมีความได้เปรียบอะไรหรือเปล่าอ่ะอย่าดูแต่ว่าเฮ้ยเชื่อว่าดีครับโอเคไหมและอย่างตัวที่ผมผมเล่าให้ฟังหลายตัวเนี่ยผมก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่าลืมนะไปดูนะไปทำการบ้านต่อนะอย่าเชื่อเพียงว่าผมพูดอย่างนั้นอย่างนี้โอเคไหมครับอ่ะ ทุนนะ่ยอยู่ที่49เชื่อผมเชื่อว่าน่าจะเพิ่งซื้อไปนะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะครับทรงกราฟเนี่ยกับตัวแล้วข้อดีนะ1กลับตัวแล้ว2มีวอลุ่มยืนยันสวยมากนะครับภาพรวมคือยังไงก็ไปต่อครับต้นทุน49บาทมีความได้เปรียบไหมถ้าในทางเทคนิคนะครับถือว่าโอเคครับไม่ดีแย่เพราะว่ามันเป็นของการซื้อในการกับตัว ไม่ว่าจะเป็นคลื่นเล็กคลื่นใหญ่มันกลับตัวในตำแหน่งของ49พอดิบพอดีไม่รู้ว่าเขาดูมามาไหมนะเออแต่ว่าตำแหน่งของการซื้อเนี่ยถือว่าเยี่ยมใช้ได้ที่เหลือก็คืออาจจะต้องเวทแอนด์ซีแล้วก็รอต่อไปเพื่อให้มันได้ทำงานนะฮะแนวต้านมันอยู่ที่56นะถ้าเกิดวันนี้ตอนนี้ไม่เชื่อแล้วว่ามันดีก็แนวต้านอยู่ที่56ครับแต่ถ้าถ,ถ้ายังเชื่ออยู่ว่ามันดีก็ให้ดูยา,ยาวๆไปเลยครับแนวต้านก็จะกลายเป็น67บบาทครับ คอแนนนเดมโก้ยังลงอีกไหม HPT มีวอลุ่มเข้ายังขึ้นต่อหรือเปล่าอ่ะมาดูครับดูที่ตัวเดมโก้ก่อนเดมโก้เนี่ยไม่น่าจะกลับตัวนะฮะยังคงเป็นขาลงครับก็เชื่อว่าลงต่อนะครับแนวรับจะอยู่ที่4บาทแล้วก็ตัว HPT HPT นี่สวยนะเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้สวยเลยนะครับไม่ไม่ไม <laughs> จนแทบไม่น่าเชื่อว่าเป็นคนเดียวกันถามนะเพราะว่าลักษณะกราฟมันไม่เหมือนกันโดยปกติเลยอะ่ะคนที่มาถามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรา หุ้นกี่ตัวก็ตามทรงมันจะเป็นทรงเดียวกันหมดเลยนะถ้าเกิดเขาเป็นสายเทคนิคแต่อันนี้ผมเดาเอาเองแล้วกันนะผมเชื่อว่า,าคุณพี่ท่านนี้อาจจะมาจากหลายแหล่งมีจากหลายซอสนะแล้วก็เอามาผสมรวมกันนี่เขาเขามีดูวอลุ่มด้วยนะดู SPD ว่ามีวอลุ่มไหมมีวอลุ่มนะวอลุ่มเนี่ยโผล่มาตั้งแต่วันที่สนะิบสามะก็ก็สวยใช้ได้ครับอย่างอย่างเงี้ยดีครับแนวต้านจะอยู่ที่หนครับ แนวน้ม Sea Fresh อ่าอันนี้ขายกุ้งเนะ Sea Fresh อ่าเสียทรงครับเริ่มจะไม่สวยครับสต็อปลออยู่ที่2.4ไม่รู้ทุนอยู่ตรงไหนนะฮะไม่ได้แจ้งมาอาจารย์ฟังดูเอสโซเอสโซมันทำรอทินเดอร์ออรเฟออยู่นะครับเพราะฉะนั้นราคาจะไม่ไปไหนราคาจะยังคงอยู่ที่เดิมครับมาดูนะฮะเนี่ยฮะมันจะยังคงอยู่ที่เดิมแบบนี้ไม่ไปไหนมาไหนครับลบกด SCB ค่ะถึงจุดกับตัวหรือยังไม่มีของนะฮะโอเคครับ SCB ฮะกับตัวไปไหนฮะ <c oughs> มันหลุดแนวรับลงมาครับเนี่ยหลุดที่100ลงมาครับอันนี้คือหลุดแนวรับนะฮะแนวรับถัดไปคือ90บาทครับขอนโรม NDR โอเคตัว NDR นะครับ, DR, รบหลังจากที่มีการดีดดีดขึ้นมานะครับแล้วก็พักตัวแล้วก็ถูกทิ้งตัวลงมาตัวนี้ไม่มีวอลุ่มเลยเห็นไหมทั้งชุดเนี้ยไม่มีวลุ่มเลยที่ลงมาก็น่า เชื่อว่านะครับลงมาจากตลาดนั่นแหละเออเพราะว่าตัวอะไรของเขาอนะยังคงเหมือนเดิมเลยนะอินโนเวชันของเขาก็ยังคงอยู่อ่ามอไซค์เขาก็ยังคงอยู่นะครับยางก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมยังไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าอ่าคิดว่าน่าจะตามตลาดเออตลาดทิ้งลงคนก็กลัวแล้วก็ลงมาด้วยก็ต้องพิพจารณาแนะครับว่าเอ๊ะราคานี้มันเป็นวิกฤตหรือมันเป็นโอกาสวะอ่านะ ซึ่งผมมองว่าอัพไซด์มันจะสูงมากนะครับอย่างถ้าเกิดเราเทียบกับตัวตัวเมกทูวินเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยกับตัวขึ้นอย่างงี้สวยมากนะครับแต่ว่า,าถามว่ามันไปต่อไหมไปครับแต่อัพไซด์มันนิดเดียวครับอัพไซด์มัน7.8จครับจากตรงนี้7.1แต่ถ้าเกิดเป็นตัว ndr ซึ่งโมเดลผมมองว่าดีกว่าด้วยนะครับอัพไซด์มันมันกว้างกว่าเยอะมากอะ่ะไม่ไม่รู้จะว่ายังไงนะเออ ก็ลองเปรียบเทียบดูแล้วกันนะครับตรงนี้แนวต้านแรกคือ่ะคือ2แนะครับแนวต้านถัดไปคือ3.2พี่วลาครับทำไม s v o a เข่าอ่อนทุน3.08รอไหวเปล่าผม <c oughs> ต้องถามกลับนะว่าป่าเสือรอไหววา sboa เนี s ่ย s v o a นะครับโอ้ยเอาจริงม,มันไม่ได้แย่นะครับมันอยู่ในชุดของการทำฐานต้นทุนอยู่ที่3บาท3บาทป่าไปซื้อตอนไหนวะ สามบาทโอ้ซื้อมานานมากแล้วนะฮะถ้าซื้อชุดนี้เนี่ยยังไงก็ต้องถอยนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าซื้อชุดเนี้ยครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอรตั้งแต่เดือนเก้าเออมันต้องถอยฮะแล้วก็ชุดเนี้ยจะเป็นการทำกรอบใหม่ซึ่งผมมองว่าไม่ว่าจะเป็น SVOA s ิน e นหรืออะไรก็ตามที่เป็นการนำเข้าตัวอุปกรณ์คอมมาขายในในบ้านเราอ่ะปีนี้จะได้รับอนิสงเชิงบวกครับเพราะว่าเงินบาทมัน32แล้ว เราก็มาสามสิบแปดอ่ะนึกออกไหมเวลาซื้อของอ่ะสมมติว่าซื้อร้านเหรียนเราจ่ายสามสิบแปดล้านถูกปะเออแต่วันนี้คือซื้อร้านเหลียนเท่าเดิมอ่ะเราจ่ายสามสิบสองล้านมันมีมันมีม,นม,มาจิ้นที่มันสูงขึ้นอยู่แล้วด้วยอัตราการไล้เปียนนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นการนําเข้าสารเคมีการนําเข้าอุปกรณ์คอมต่างๆนะโทรศัพท์มือถือหรืออะไรผมมองว่าโคตรได้เปรียบน,นะเอออยากจะให้จับตาดูดีๆคอนโนบ l a อะมาครับ สวยเริ่มเริ่มกลับมาดีแล้วเริ่มกลับมาดีทรงเริ่มมาแล้วนะโซนคะแนวรับแถวนี้แหละครับ3าบาทแนวต้านแรกประมาณ33ครับ qtc นะทุน6บาทกลับตัวขาขึ้นหรือยังครับบอลุ่มแห้งมานานมากแปลว่ามันไม่มีนึกอ,ออกไหมวอลุ่มแห้งนานมากเนี่ยแปลว่ามันไม่มีอยู่แล้วเออมันมีวอลุ่มบอลมอยู่แล้วออกไม่ได้เลยมีบัญหนิดหน่อยมาดูครับ qtc เนี่ยดูซื้อขายต่อวันนะห0 0มืน่นก็ยังโอเคนะหมืน่นต่อวันนะเออน้อยมากครับส0่แสนก็มีอ่าเริ่มมีวอลุ่มนะเล้านก่อนอันนี้ทุนอยู่ที่อะไรไม่บอกนะอ๋อทุนอยู่ที่6บาท6บาทนะฮะมันเล่นเล่นกันอยู่แถวสบาทเท่านั้นเองนะครับทุน6บาทอยู่ตรงนี้แต่ผมคิดว่ามันมีโมเมนตัมนะมันเริ่มกลับมาแล้วนะครับ ก็รอดูแล้วกันแนวต้านแรกคือ5.65รออยู่ที่ทุนนั่นแหละไม่ต้องถัวไม่ต้องซื้อเพิ่มโอเคจบลงไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆทุกๆคอมเมนต์เลยแล้วก็โอ้โหเรากินเวลาไป40นาทีกว่าแล้วนะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมแอดกันไปเพื่อนไว้ที่ไลน์แอด e y h e r o ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับบ๊ายบาย